การเลือกสวในกลุ่มของอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะว่าก็โอเคนะสำหรับผมผมว่าโอเคไม่คิดว่ามันไม่มีหัวเพราะว่าแต่ละคนก็เขาก็ใช้สิทธิตามที่เขาเลือกตามที่เขาต้องการนะพี่ว่าโอเคนะอาจารย์แล้วในส่วนของอาจารย์นะคะพอดีได้ทราบมาว่าอาจารย์ได้รับคะแนนเลือกแต่ว่าสละสิทธิ์คืองี้พี่โพสตั้งแต่ก่อนมาสมัครจำได้ไหมเมื่อประมาณช่วงวันที่20เดือนพฤษภาที่เริ่มสมัครพี่บอกแล้วว่าผมจะมาเลือกเขาไม่ได้ตั้งใจจะไม่ถูกเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนน2คะแนนที่ผมมีสิทธิ์ที่จะเลือกเนี่ยผมก็ไม่เลือกตัวเองอยู่แล้ววิชาชีพการให้เลือกเป็นสองอันหนึ่งเลือกตัวเราเองก็ได้เลือกคนอื่นก็ได้แต่พี่ไม่เลือกตัวพี่เองอยู่แล้วพี่ก็เลือกคนอื่น2คนเพราะมีตัวให้ผมเลือกคนหนึ่งเป็นอาจารย์แพทย์เป็นคนดีมากนะทั้งดีทั้งเก่งครบเครื่องหมดตัวทำการดีหมดอีกคนหนึ่งเป็นเภสัชกรเป็นเภสัชกรที่อยู่ในกองทัพด้วยกันสมัยยังรับราชการด้วยกันเป็นพี่ถ้าเป็นพี่ผมเป็นรุ่นพี่นะซึ่งผมก็ผมในเมื่อพี่เลือกสองเขาสองคนได้อยู่แล้วเนี่ยก็ผมจะไปเลือกตัวคนทำไมมันก็เลือกสองคนแค่นี้มันเพราะเป็นฉะนั้นแต่ก็มีคนเลือกออกมาปั๊บเนี่ยคะแนนมันก็เท่ากันเมื่อคะแนนเท่ากันเนี่ยมันมี5 คนนี้เนี่ยถ้าเราสละสิทธิ์ก็จะเหลือแค่4คนนี้เนี่ยประวัติเขาก็ดีๆนะประวัติการทำงานประวัติความตั้งใจต่างๆเขามีความมุ่งมั่นอยู่แล้วถ้าเราจะไปจับสลากทำไมในเมื่อเราเนี่ยยังเราผู้ประสบเนี่ยเราก็ยังไม่มีความมุ่งมั่นพอนะเราโพสต์อยู่บ่อยครั้งว่าเราไปปล่อยให้มันไปตามชะตาฟ้าลิขิตอันนี้ไม่ได้ถ้าที่คนที่มีปล่อยให้ไปตามดวงชะตาฟ้าลิขิตได้เป็นมาอย่างนี้กับ4คนที่เขาตั้งใจเนี่ยแล้วเราจะไปจับสลากไปแข่งเขาทำไมไม่ต้องถึงกับชะตาลิขิตขนาดนั้นเรื่องไหมอันนี้ก็เป็นความตั้งใจแค่นี้แหละถ้า4คนนี้จะได้ใครจากนี้อะค่ะอาจารย์จะมีการเกาะติดหรือว่าจับตาการเลือกสวไม่ไม่ไม่พี่ไม่ได้ไม่มีอะไรที่ต้องเกาะติดนะประชาชนต่างหากที่ต้องประชาชนต้องดูเอาเองตัวพี่ไม่ได้มีอะไรที่ต้องเกาะติดพี่ก็ทำหน้าที่ของพี่แล้วในแง่ของการที่จะให้ความเห็นต่อสาธารณะเนี่ยก็อยากให้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับส่วนบทบาทในการเป็นสว.ก็ต้องจบไปแล้วนะครับไม่สามารถที่จะไปทำหน้าที่ในส่วนนั้นได้นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนกับผู้สูงอายุนะอายุ65แล้วนะครับก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขออกกำลังกายช่วงเช้าทุกวันในการขี่จักรยานแล้วก็อาจจะไปสถานที่ที่รู้สึกว่าน่าสนใจเรียนรู้สังคมเรียนรู้สถานที่นะเรียนรู้แต่งต่างๆที่เราจะอาจจะยังไม่เคยไปถึงการขี่จักรยานก็จะสามารถเข้าถึงทุกแห่งได้อาจารย์ครั้งหน้ารุ่นใหม่ไหมคะครั้งหน้าเลือกสว.ถ้า70คงไม่มาแล้วครับนะครับเพราะว่าเราคิดว่าศักยภาพในการทำงานของคนเนี้ยมันก็เป็นไปตามอายุนะนะครับซึ่งหากว่าอายุถึง70แล้วเนี้ยต้องเปิดโอกาสให้กับรุ่นใหม่มากกว่านะเราไม่ใช่คนที่จะไปต้องมาอาสาทำในแบบนะครับก็ใช้ชีวิตในช่วงนี้อาจจะสัก5ปีเนี่ยในการที่จะให้ความเห็นต่อสังคมต่างๆไปนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่นะครับว่าความเห็นจะเป็นประโยชน์หรือไม่นะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์สื่อก็มาสักถามเองนะครับถ้าเห็นว่าไม่ได้เรื่องก็ไม่ต้องมาสักถามเราต้องยอมรับกติกาแบบนี้นะแล้วคุณพี่อะไรที่ชื่อสุธรรมนี่มาจากไหนไม่รู้คุณได้คะแนนสูงที่สุดในกลุ่มเขาอาจจะเป็นเครือข่ายสวัสดีจ้าเขาอาจจะเป็นเครือข่ายคือระบบนี้มันเป็นเครือข่ายถ้าเขาสร้างเครือข่ายมาดีเราก็ถือว่าเขาทำได้ดีแล้วเราก็ต้องฮะตัวแทนจะเหลือได้ไงต้องตก